สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาบิดะวะติฮิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมและก็รับฟังรายการทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณและก็สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้เราได้มาพบเจอกันผ่านทางรายการอุทยานคนดีนะครับเน้นย้ำชื่อรายการนะจะได้จำกันได้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เอามาพูดคุยกันนะครับในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ศรัทธาของเราเพื่อนำสู่การปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุดนั่นเองท่านพี่น้องครับในครั้งก่อนๆเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของซุนนะหรือแบบอย่างของนบีที่เราถือว่าเป็นแบบอย่างที่หลายคนอาจจะละเลยไปบ้างอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับเราใช้ชื่อว่าซุนนะที่ถูกหลงลืมนั่นเองซึ่งมีเยอะนะครับมีเยอะนะครั้งที่แล้วเราพูดถึงการขอดุอาในโอกาสต่างๆแล้วก็การซิกเกตและการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นประจำนักนะครับเราก็มาเน้นย้ำกันว่าความสำคัญของการทำเป็นประจำนั้นมันจะทำให้เราได้รับคุณงามความดีขนาดไหนอย่างไรนั่นเองก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของอิฟชาอุสสลามนั่นเองการให้สลามกันบ่อยๆนะการเผยแพร่สลามนั่นแหละครับการกล่าวสลามการตอบรับสลามถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหรืออีกหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีนั้นส่งเสริมให้พวกเราได้ปฏิบัติเพราะสลามเนี่ยแปลว่าสันติเวลาเรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมก็คือการที่เราบอกว่าขอความสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีแด่คนที่เรากล่าวกับเขาพูดกับเขาด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าการกล่าวสลามเนี่ยก็จึงเป็นสิทธิ์เฉพาะที่มุสลิมจะกล่าวกับมุสลิมเท่านั้นนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็จะไม่กล่าวประโยคนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตอบรับการให้สลามของคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้อันเนื่องมาจากว่ามันถูกจำกัดเอาไว้นั่นเองว่ามุสลิมเท่านั้นที่จะให้สลามและตอบรับสลามด้วยกับรูปแบบที่นบีสอนอ้าวแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะทักทายกันล่ะการทักทายกันก็สามารถกระทำได้ครับด้วยกับวิธีการอื่นๆด้วยกับวัฒนธรรมหรือว่าแนวทางรูปแบบอื่นๆที่ก็มีตั้งหลากหลายมากมายนะครับแล้วแต่จะทักทายกันแบบฝรั่งจะทักทายกันแบบไทยสวัสดีอะไรก็ได้ทั้งหมดแหละนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทักทายโดยทั่วไปแต่สำหรับมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยถือว่าเวลาเราเจอกันเราควรที่จะต้องขอดุอาให้กันด้วยซึ่งซุนนะหรือแบบอย่างที่นบีได้ปฏิบัติแล้วก็ส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติคือการกล่าวสลามบ่อยๆการขอดุอากันการขอดุอาให้กันบ่อยๆด้วยกับวิธีการผ่านทางช่องทางการให้สลามเนี่ยนะครับซึ่งก็มีหะดีษมากมายนะครับที่ท่านนบีได้ส่งเสริมไอ้คำว่าอิฟชาอุสสลามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวและถูกกำชับเอาไว้ในหลายๆหะดีษนะครับอย่างบางหะดีษที่ท่านบะเราะห์บินอาซิบนะครับได้รายงานบอกว่าอัมรอนาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซับอินวะนะฮานาอันซับอินอัมรอนาบิอัยยาดะตินมะรีดจนกระทั่งมาถึงว่าอิฟชาอิสลามนะครับคือเป้าหมายของหะดีษเนี่ยมีเยอะแต่ว่าที่สรุปมาที่เขาจะเอาเนี่ยนะเพื่อให้เรานั้นได้เห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนักเอาลองพี่น้องลองดูนะครับว่าบางครั้งเราเจอหน้าคนรู้จักคุ้นเคยเพราะความคุ้นเคยเพราะความสนิทเพราะความที่เราเป็นกันเองบางทีเราก็เลยไม่ได้เริ่มต้นการทักทายของเราการพูดคุยของเราด้วยการให้สลามซะก่อนนั่นเอง หลายคนก็เลยคุยกันโดยที่ไม่มีการให้สลามหรือการทักทายกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าขาดทุนนะฮะเพราะว่าการให้สลามเป็นซุนนะเป็นแบบอย่างที่นบีส่งเสริมแล้วให้สลามคือการขอพรขอดุอาขอความสันติจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านอีกคนก็กล่าวตอบกลับมาว่าและขอความสันติจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านเช่นกันและการกล่าวสลามจะต้องเป็นการกล่าวที่เป็นประโยคภาษาอาหรับนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากนะฮะมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าให้เราได้พยายามฝึกฝนแค่นั้นเองและที่สำคัญก็คือว่าพยายามออกเสียงให้ถูกต้องก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ยากอีกนั่นแหละถ้าหากว่าเราฝึกกันอยู่เป็นประจำและเราใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็ต้องคล่องยังไงมันก็ต้องได้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามนี่คือประโยคสั้นๆที่เราเริ่มต้นของการพูดคุย
หรือถ้าเราจะยาวไปมากกว่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อีกคนก็ต้องรับให้เท่ากันหรือมากกว่าหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อีกคนก็ต้องรับให้เท่ากันนะครับมากกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะครับอันนี้คือสุดท้ายละก็แต่ละคนก็จะได้ผลบุญของการกล่าวสลามและการตอบรับสลามเห็นมั้ยครับนี่คือซุนนะห์ที่หลายคนมองข้ามนะครับเราถึงตั้งชื่อหัวข้อว่าซุนนะห์ที่ถูกมองข้ามเพราะเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆไงนะเราชอบดูถูกนะเราชอบดูถูกการกระทําที่เล็กน้อยแล้วไปคิดว่ามันต้องใหญ่ๆมันต้องเยอะๆมันต้องสําคัญเท่านั้นเล็กๆไม่ฉันทําไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าซุนนะห์นบีเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้เอามาพูดคุยกันเอาแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเดียวและไอ้เล็กๆน้อยๆที่นบีทิ้งไว้ตั้งมากมายอย่าลืมนะครับว่านบีเป็นคนแบบอย่างของนบีซุนนะห์ของนบีมีเยอะนะครับในความเป็นมนุษย์ของท่านนบีเนี่ยนบีก็ปฏิบัติตัวเยี่ยงปุถุชนคนทั่วๆไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอิริยาบถต่างๆการปฏิบัติตัวการพูดคุยการปฏิบัติกับคนรอบข้างการบริหารจัดการงานต่างๆนบีทำไว้เป็นแบบอย่างทั้งหมดก็ถือว่าเป็นซุนนะห์นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติเห็นไหมครับว่าแบบอย่างของนบีมีเยอะนะครับวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญกับแบบอย่างของนบีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการดำเนินชีวิตแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาเพราะเราก็จะทราบว่าปัญหาเนี่ยที่ใครๆเขาคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะคลี่คลายไปได้หรือสามารถที่จะถูกแก้ไขไปได้ด้วยกับอันอิสลามที่เรายึดถือกันอยู่นั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับการให้สลามถือว่าเป็นสิ่งดีเลยทีเดียวนะครับไม่จำเป็นนะครับว่าเราจะต้องรู้จักกันเสมอไปเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วให้สลามเขาก็เอาละเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็ไม่รู้จักกันทำไมต้องให้สลามนบีบอกว่าให้สลามกับคนที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักแต่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมนะฮะรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมไอ้เราจะรู้จักไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นเราเดินทางอย่างเงี้ยเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้คุ้นเคยแล้วพอเราให้สลามเขาพอเรารู้ว่าเป็นมุสลิมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แน่นอนที่เราจะได้เห็นจากคนเหล่านี้ก็คือการตอบรับสลามและใบหน้าที่ยิ้มแย้มเราจะรู้สึกมีพวกละรู้สึกมีความสุขละแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นเห็นไหมครับนี่คือสายสัมพันธ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โยงพวกเราเข้าไว้ด้วยกันด้วยแนวทางอันนี้เพราะนั้นให้สลามก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เจอหน้ากันให้สลามก่อนจะถามสารทุกข์สุขดิบจะถามความเป็นอยู่จะถามสารสภาพโดยทั่วไปจะถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มต้นด้วยการให้สลามและแน่นอนการให้สลามก็จะต้องมีรูปแบบจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับคนอายุเยอะกว่าก็ควรที่จะต้องได้รับการให้สลามจากคนที่อายุน้อยกว่าไอ้คนที่เดินคนที่เดินก็ควรที่จะให้สลามกับคนที่นั่งเนี่ยลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของความเหมาะสมหรือกาลเทศะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอิสลามสอนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นให้รู้ไว้ว่าเราควรจะต้องให้สลามซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับทีนี้แบบอย่างต่อมาหรือซุนนะต่อมาที่หลายคนก็อาจจะหลงลืมเพิกเฉยละเลยนะครับโดยไม่ได้สนใจหรือทำแต่ว่าไม่ได้หวังผลบุญอันนี้เป็นความผิดพลาดเหมือนกันนะฮะว่าบางครั้งเราทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์นบีแต่เราไม่หวังผลบุญในการตอบแทนก็เลยกลายเป็นว่าเราทำโดยไม่มีเจตนาพอทำแบบไม่มีเจตนาแม้ความดีนั้นจะดีก็ยังไม่ถูกตอบรับอยู่ดีนั่นแหละเพราะอินนามันอามาลูบินิยาตการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนาเป็นสำคัญเจตนาดีตั้งใจดีผลงานดีอัลฮัมดุลิลลาห์คะแนนเต็มเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเจตนาดีตั้งใจดีแต่ผลงานมันออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ยังได้คะแนนอยู่เพราะอัลลอฮ์ตัดสินที่เจตนาแต่ถ้าไม่ได้เจตนาอะไรเลยผลงานดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันคือศูนย์นะครับเพราะเราไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะนั้นผู้ศรัทธาต้องหวังเพราะนั้นเราทำอะไรก็ตามเนี่ยฮะเราไม่จะเป็นคนทำเพื่อผลประโยชน์แต่เราต้องหวังสิ่งที่เป็นการตอบแทนเพราะเขาสั่งให้เราต้องหวังนะครับเพราะนั้นให้สลามพูดคุยกันได้ผลบุญหรือทำอะไรก็ตามที่เราเจตนาดีหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือตอละบุญไอน์นะอันนี้เป็นซุนนะห์ที่หลายคนก็อาจจะมองข้ามถึงความสำคัญตรงนี้ไปท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวอย่างนี้มันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์รอวะฮุมุสลิมท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เป็นความดีความรู้ทั้งหมดที่เป็นความดีได้ทั้งหมดเลยครับอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่า
ศาสนาเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมนึงแล้วก็สามัญก็เป็นอีกมุมนึงซึ่งอิสลามส่งเสริมทั้งคู่อยู่แล้วอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะครับอิสลามส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมเนี่ยรู้เฉพาะเรื่องที่จะไปนรกไปสวรรค์อย่างเดียวแต่ไม่รู้เรื่องที่เป็นดุนยาเลยก็ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แค่วัน2วันนะครับหลายคนต้องอยู่เป็นระยะเวลานานหลาย10ปีอาจจะเป็น100ปีสำหรับบางคนเพราะฉะนั้นไอ้การอยู่ในดุนยามันก็ต้องมีเสบียงในบางส่วนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมจะต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับอยู่ในดุนยาก็ไม่ใช่ว่าอยู่แบบจะรอไปอาคิเราะห์อย่างเดียวแต่ว่าต้องอยู่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวในดุนยานี้อย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วก็จะต้องใช้ปัจจัยต่างๆในดุนยานั้นโดยไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนเพราะดุนยาอัลเลาะห์สร้างให้กับมนุษย์เนี่ยแหละครับสร้างให้กับพวกเราเราจึงต้องเอาประโยชน์จากดุนยาแต่เราก็ไม่ลืมครับสักวันเราต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องระวังในพฤติกรรมต่างๆที่มันจะไปส่งผลกับเราในโลกอาคิเราะห์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้จึงไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นความรู้ด้านศาสนาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามุสลิมเนี่ยหรือแขกเนี่ยนะไม่เรียนศาสนาไม่เรียนสามัญเลยเรียนแต่กุรอานกันอย่างเดียวเลยเรียนแต่เรื่องราวที่เป็นศาสนาอย่างเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือศาสนาหมดนั่นแหละครับเพราะมุสลิมเนี่ยเวลาเราปฏิบัติตัวเราเอาศาสนามาปฏิบัติอยู่แล้วแล้วเอาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอิสลามมาปฏิบัติอยู่แล้วแม้กระทั่งคำพูดคำจาการแสดงออกการอยู่ร่วมกับคนอื่นการติดต่อสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาศาสนามาใช้พูดจาก็ต้องไม่โกหกเนี่ยคือศาสนาละสัญญาอะไรกับใครเข้าไว้ก็ต้องทำตามสัญญานี่ก็เป็นศาสนาแล้วเห็นไหมครับว่าอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่เราเอามาปฏิบัติได้อยู่แล้วนะครับการออกแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยมันต้องมีความอุตสาหะมันต้องเหนื่อยอ่ะมันต้องเหนื่อยมันอยู่ดีๆมันจะได้ความรู้คงไม่เป็นไปนะครับยิ่งสมัยนี้อาจจะบอกได้ว่าความรู้มันมาเคาะประตูบ้านได้เลยนะเข้ามาในกลางอากาศเข้ามาในบ้านเราเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางจอทีวีแต่จริงๆแล้วมันก็มีการลงทุนอยู่ดีนั่นแหละยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายค่าไฟจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจะค่าอะไรก็แล้วแต่มันก็คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องพยายามเนียดว่านั่นคือสิ่งที่เราสูญเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้แล้วเราจะได้ผลบุญจากการจากสิ่งที่เราเสียไปนั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับการเรียนรู้มันต้องมีเรื่องของการลงทุนยิ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่ต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศไปเรียนไกลๆเนี่ยอันนี้ต้องลงทุนเยอะเหนื่อยนะครับแล้วเครียดแล้วก็กังวลจะจบไหมจะเรียนรู้เรื่องไหมจะฟังเข้ารู้เรื่องไหมแล้วก็จะอยู่ที่นี่จะกินยังไงอะไรยังไงมันมีแต่ความกังวลไปหมดเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยให้เนียดให้ดีว่าถ้าเราอุตสาหะเพียรพยายามทำอย่างเต็มที่หวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะตอบแทนให้สิ่งที่อัลลอฮฺตอบแทนให้ในฮะดีษบทนี้เนี่ยซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะเส้นทางที่เราจะไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะเต็มไปด้วยความง่ายดายจะเต็มไปด้วยความสะดวกนะครับนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ก็จะให้เราได้มีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆนะให้ง่ายก็หมายถึงเราก็มีรูทางมีช่องทางนะมันก็จะเป็นตัวเอื้อให้กับเรานั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับถึงบอกว่าเรียนหนังสือหาความรู้เหน็ดเหนื่อยให้เนียดให้ดีว่าให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้เพื่อเอามาพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องราวของศาสนาก็เพื่อเอามาปฏิบัติเอามาสอนเอามาบอกต่อมาสอนบอกต่อก็ได้บุญอีกเห็นไหมฮะคือเราไปเรียนมาก่อนพอเรียนมาเสร็จแล้วเรามาปฏิบัติเสร็จแล้วเราสอนต่ออย่างนี้เราก็ได้ผลบุญด้วยเห็นไหมครับเราก็ได้ผลบุญด้วยยิ่งถ้าหากว่าเราได้สอนคนนู้นคนนี้เขาและไอ้ความรู้อันนั้นเนี่ยมันยังประโยชน์แล้วก็มีการถ่ายทอดมีการส่งต่อไปเรื่อยๆโอ้นี่ผลบุญมหาศาลครับเพราะในหะดีษที่เราได้รับทราบก็คือว่า3อย่างใช่ไหมครับอิดามาตะอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตลงเนี่ยอิงกอตออาอามาลูฮุกุลลูฮุอิลลามินซาลาสทุกอย่างจบกันยุติก่อนยกเว้น3อย่างหนึ่งในนั้นก็คืออินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์นั่นเองความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาเอามาปฏิบัติถ่ายทอดส่งต่อให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แน่นอนเราไม่ได้ไม่คือเราไม่มีโอกาสทำความดีด้านอื่นแล้วแหละเพราะเราตายแล้วแต่เราก็จะได้ส่วนนี้จากคนที่เขาทำจากความรู้ของเราเห็นไหมครับนี่คือผลบุญที่มันไหลอย่างต่อเนื่องไปหาผู้ที่ทิ้งความรู้เอาไว้เพราะนั้นวันนี้อาจจะลำบากบ้างต้องใช้ความอุตสาหะเหน็ดเหนื่อยบ้างและอัลเลาะห์จะตอบแทนให้นะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเหนื่อยแล้วเราต้องหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งซุนนะที่หลายคนก็มองข้ามเพราะบอกแล้วว่าหัวข้อหลักของเราคือซุนนะที่ถูกมองข้ามที่ถูกละเลยอันอิสติซานกอบละดุคูลซาลาซันการขออนุญาตก่อนที่จะไปเข้าบ้านหนึ่งบ้านใดเขา3ครั้งคือขออนุญาต3ครั้งก่อนถ้า3ครั้งเขาไม่เปิดประตูต้องกลับแล้วนะครับไม่ใช่3ครั้งเขาไม่เปิดประตูอ๋อแสดงว่าเขาอนุญาตไม่ใช่นะฮะเราอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองแบบนั้นนะครับเพราะว่ามารยาททางสังคมอิสลามก็สอนเรานะอย่างที่บอกอิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะสอนทุกเรื่องมารยาททางสังคมก็สอนไม่ใช่ว่าเราสนิทกันแล้วเราจะเปิดประตูเข้าบ้านเขาได้เลยให้สลามแล้วไม่มีใครตอบก็เข้าไปได้เลยไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยเวลาจะเข้าบ้านยังต้องให้สลามเพื่อให้คนในบ้านเนี่ยเขาได้รู้ว่ามีคนมาให้มีการเตรียมตัวบ้างนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนคุ้นเคยกันจะเป็นคนใกล้ชิดจะเป็นคนบ้านเดียวกันเพราะอย่าลืมว่ากาละเทศะแบบนี้อิสลามสอนนะครับงั้นจะบอกว่ามุสลิมไม่รู้เรื่องไม่ได้นะมุสลิมต้องมีกาละเทศะต้องรู้กฎระเบียบของสังคมด้วยเหมือนกันอยู่ในสังคมใดก็แล้วแต่ต้องเอาอิสลามมาใช้นะครับในการขออนุญาตเนี่ยท่านอบีมูซานอัชอะรีรอฮิมะฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวอย่างนี้อันอิสติอซานซะลาซุนฟะอินอุซินะละกะวะอิลลาฟัรญิอ์มุตตะฟะกุนอะลัยฮิการขออนุญาตนั้นใช้3ครั้งการขออนุญาตเนี่ย3ครั้งก็คือเวลาเราไปบ้านหนึ่งบ้านใดไปเคาะประตูก๊อกๆๆเค้าแล้วเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมก็รอสักครู่นึงไอ้คําว่า3ครั้งให้มีระยะห่างหน่อยนะครับไม่ใช่3ครั้งคือให้สลาม3ครั้งแล้วก็ถือว่าครบแล้วไม่ใช่นะฮะในแต่ละครั้งควรจะต้องมีระยะห่างเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจว่าการที่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเนี่ยแปลว่าไม่มีคนอยู่จริงๆนะไม่ใช่สลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุม3ครั้งสุดท้ายแล้วไอ้คนจะรับสลามก็รับไม่ทันนะฮะพอครบ3ครั้งเราก็กลับเลยไม่ใช่ให้มันมีระยะที่พอสมควรแต่ควรจะให้อย่างน้อย3อย่างที่นบีส่งเสริมก็คือซะลาสนะก็คือ3ครั้งด้วยกันอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็รอสักพักนึงแล้วเวลาไปยืนที่ประตูไม่ใช่ไปยืนต่อหน้าประตูนะครับเขาบอกว่าให้ยืนข้างมันเป็นมารยาทนะครับเพราะว่าถ้าไปยืนต่อหน้าประตูเปิดมากระจะเอ๋เลยอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมข้างๆเผื่อเขาจะมาแอบดูว่าใครมาอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นขออนุญาตแต่ถ้าสมมุติว่าครบ3ครั้งแล้วเขาไม่อนุญาตล่ะก็กลับสิครับเขาไม่อนุญาตถ้าแสดงว่าเขาไม่พร้อมจะต้อนรับแขกไม่ใช่พอ3ครั้งเขาไม่อนุญาตปุ๊บเราก็เลยถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปเลยอย่างนี้เสียมารยาทนะครับอิสลามสอนให้เรามีมารยาทเพราะนั้นต้องระวังสังคมอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แคร์ในเรื่องแบบนี้นะบางทีก็มาแต่งตัวไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำมาเปิดประตูมาจ้าเอ๋กันมาอะไรแต่อิสลามไม่ได้นะครับอิสลามมองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะถือว่าเป็นสิทธิของใครของมันเป็นมารยาททางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องเราเป็นมุสลิมก็จะต้องมีมารยาทแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้า3ครั้งเขาไม่อนุญาตก็กลับไม่ต้องอยู่นะฮะกลับบ้านนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่แต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราอาจจะสะดวกมากขึ้นนะเพราะก่อนไปเราก็มีการส่งไลน์ไปบอกก่อนแล้วส่งเมสเซจไปบอกก่อนแล้วนะมีการโทรไปบอกส่วนนี้โทรคงไม่ได้ใครโทรเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไฮเทคขึ้นแล้วก็ติดต่อไปด้วยกับวิธีการที่เป็นตัวหนังสือแล้วแหละก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปนะเวลานั้นเวลานี้อันนี้ก็เป็นที่รู้กันแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีการบอกกล่าวกันมาก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่พร้อมหรือเขาอยู่ก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะอยู่ในบ้านแต่เขาไม่พร้อมจะต้อนรับไม่พร้อมจะรับสลามถ้ารับสลามแปลว่าก็อาจจะรับในใจหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ยินกันไม่ได้ยินเสียงจากในบ้านแปลว่าเขาไม่ได้ต้อนรับเขาไม่พร้อมจะต้อนรับถ้าอย่างนั้นยิ่งถ้าหากว่ามีเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยนะที่อยู่ในบ้านซึ่งเราจะไปหาผู้ชายที่นั่นไปหาสามีเขาไปทำธุระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับไม่ใช่ไปขอไปนั่งพักไปอะไรอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องกลับแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะไปเมื่อไหร่อะไรยังไงนั่นนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนให้พวกเราได้รับทราบว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมต้องตระหนักในเรื่องแบบนี้อย่าปล่อยปะละเลยอย่าปล่อยผ่านถึงบอกว่านี่คือศาสนาที่สมบูรณ์นบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทจรรยามารยาทที่ดีงามนบีถูกเป้าหมายหนึ่งที่นบีถูกส่งมานบีบอกที่อุตัมไม่มามาก้าลิมันอัคราคเพื่อที่จะให้มารยาทมาเป็นตัวอย่างมาทำให้มารยาทนั้นมันเกิดความสมบูรณ์คือมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราในเรื่องของจรรยามารยาทนะครับเอาละครับท่านพี่น้องนี่คืออีกหนึ่งซุนนะหรืออีกหนึ่งแบบอย่างนะครับที่หลายๆท่านก็อาจจะละเลยหรือหลงลืมไปก็นำมาสู่การปฏิบัตินะครับเพราะว่าวันนี้เราเอามาทบทวนกันเอามาตักเตือนกันฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม